เย้สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อทอร์ปิโดแกรดดี้กับครูบอลลี่กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับเราเล่นเกม Minecraft ซึ่งโจทย์วันนี้เนี่ยเราจะสร้างมิลวอล์กเกอร์กันโอ้โหซึ่งก็ไม่พ้นเทรเวอร์เฮเดอร์สันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านของเทรเวอร์นะก็คือมิลวอล์กเกอร์มาดูกันว่าคุณยายเนี่ยกับคุณครูเนี่ยใครจะสร้างได้หรูหรากว่ากันนะครับก็เป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กันด้วยเออเชียร์ใครก็คอมเมนต์กันนะพร้อมกันยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้นะครับคุณยายบอกว่ารีบแล้วฉันรีบนะวันนี้ไม่มีเวลาฉันต้องไปหาคุณตาก่อนส่วนครูบอดี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอนหนังสือสอนคณิตศาสตร์นั่นเองนี่คุณครูเลิกโหดได้หรือยังเนี่ยเอ๊ะอะไรก็ตีอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับมิววอล์กเกอร์ของคุณครูนะครับก็วางสีขาวไว้ก่อนนะครับคือลักษณะมิววอล์กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นกล่องนมนะครับที่บูดบูดเน่าเน่าแล้วก็เป็นสับปะรดรู้สึกว่าคุณครูจะไม่สร้างเท้านะแต่ว่าอ๋อนี่ไงของคุณยายนะครับสร้างเท้าขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นเนี่ยสามารถเสิร์ชได้เลยนะว่าเป็นมิววอล์กเกอร์จะมีขาสีแดงแล้วก็จะเป็นกล่องนมข้างบนแต่จริงๆแล้วโจทย์เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเหมือนมิววอล์กเกอร์นะให้แค่ลักษณะมันคล้ายๆก็พอสร้างเป็นบ้านนั่นแหละมาดูกันว่าใครสร้างบ้านได้โมเดิร์นกว่ากันได้แบบครีเอทีฟสุดๆไปเลยตอนนี้เนี่ยมีอัลฟาก้ามาดูด้วยแง่ๆผมอัลฟาก้าเองเข้าใกล้ไม่ no อัลฟาก้าเชียร์ใครเนี่ยเชียร์ต่อตอร์ปิโดใช่ไหมฮะจับกินได้ไหมเนี่ย โอ้มีวัวด้วยนี่เห็นป่ะวัวก็มาดูนะครับโอ้ต่างคนต่างสนใจมาดูกันนะครับว่าคุณยายไปถึงไหนแล้วคุณยายทุบทิ้งอันนึงนะครับสร้างมา2อันแสดงว่าขาตรงนี้ไม่ดีนะครับอาจจะใกล้เสาตรงนี้เกินไปส่วนของครูบอดี้ก็ปูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสูงขึ้นไปเลยแสดงว่าต้องใช้เวลาหน่อยอ่ะโอเคดูของคุณยายตรงนี้เหมือนท่านั่งหรอหรืออะไรตรงนี้มีเสาสีแดงนะครับไม่แน่ใจว่าคุณยายจะทำอะไรตรงนี้นะครับหรือว่ากำลังต่อดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าโอ้นี่เหล่าสัตว์นานาชนิดมาดูแล้วครับคุณยายก็วัวก็มาเล่นนะครับตอนนี้ของครูบอดี้ก็เริ่มสร้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครูบอดี้เป็นไงบ้างเนี่ยฮะเหนื่อยไหมโอ้ตอนนี้แกรนี่เนี่ยสร้างเป็นเสาขึ้นมานะครับแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแขนนะใช่ไหมแกรนี่เนี่ยโอ้แกรนี่สร้างยาวไปเลยนะครับดูเหมือนกรอบรูปเลยอ่ะดูแค่นี้ก็สวยแล้วทุกคนอันนี้ขานะครับอันนี้แขนเนาะพอดูออกแล้วตอนนี้แกนี่ก็มาสร้างตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมือนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นทางไหนนะไม่แน่ใจว่าแกนี่จะทำลิฟต์หรือเปล่าส่วนฝั่งของครูบอดี้นี่โอ้โหกำแพงสูงมากๆเดี๋ยวนะขอลงไปดูหน่อยอันนี้เหมือนกำแพงไททันเลยอ่ะข้างบนก็ยังเห็นเกาะอยู่นะครับเกาะลอยฟ้าครูบอดี้บอกมาทำไมเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ประมาณ 10% 20% กันอยู่นะครับยังไม่มีการสร้างบ้านกันเลยข้างในตอนนี้นะครับแกรนนี่ลงสีขาวแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นกล่องนมนะนี่เห็นป่ะเรียงไปเลยจึ๊ดๆๆมาดูหน้าตากล่องนมของแกรนนี่บ้างว่าบ้านจะเป็นยังไงนะครับของมิววอล์กเกอร์จากเทรเวอร์เฮนเดอร์สันอันนี้เรียงไปข้างหน้านะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเท่าๆกันนะส่วนของคุณครูก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเริ่มสร้างเป็นหลังคาแล้วดูขึ้นบันไดไปนะครับตรงนี้ปึ๊บๆๆเป็นสามเหลี่ยมแน่นอนเท่าที่เราเห็นนะกล่องนมคล้ายๆบ้านเลยของมิววอล์กเกอร์ของคุณยายตรงนี้อะไรเนี่ยเรียงเป็นฟันเลยตรงนี้เหมือนป้อมปราการอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแกรนนี่จะสร้างเป็นอะไรตรงนี้ก็เรียงเหมือนกันนะครับเป็นฟันมิววอล์กเกอร์หรือเปล่านะอ๋อแกรนนี่ไม่ได้สร้างเป็นปราสาทหรือว่าเป็นฟันนะคือแกรนนี่เนี่ยสร้างเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าให้มันแบบว่านับบล็อกได้ง่ายๆดูแล้วพอมาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะได้เท่ากันเพื่อนๆอ๋อเป็นไอเดียของแกรนนี่นะครับดูแล้วก็เดี๋ยวก็วางเป็นมิววอล์กเกอร์เลยตรงนี้ส่วนของครูบอดี้นี่สร้างมาฝั่งนี้แล้วดูกำลังปูหลังคาอยู่จ๊อวางยาวไปรู้สึกว่าคุณครูนี่จะเน้นบ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเท่าที่สร้างมาเนี่ยส่วนของคุณยายตีกรอบข้างบนแล้วนะครับโอ้วันนี้สร้างกันเร็วมากๆเลยอ่ะดูปุ๊บ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 ถึงมะคุณยายตรงกันมะขึ้นจึ๊บๆนี่เรียบร้อยOh my god! Yahoo!
เย่ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับมิววอล์กเกอร์นะครับมาดูกันว่าของใครเนี่ยจะถูกใจเพื่อนๆนะฝั่งซ้ายนะครับของคุณยายนะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็ของครูบอดี้จะเป็นแบบจมดินนะครับอันนี้แบบขึ้นมาจากดินเดี๋ยวเราดูของคุณยายก่อนละกันมาคุณยายพาทัวร์หน่อยเร็วนี่นะครับเป็นมิววอล์กเกอร์ที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็มีมือลงมาโว้โหสูงมากๆแล้วทางขึ้นอยู่ทางนี้โอเคตามคุณยายไปเลยปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตามครูบอดี้มาเลยปุ๊บแล้วขึ้นข้างบนจึ๊บๆอ่ะนี่ครับทางเข้าของคุณยายนะครับตรงนี้เปิดประตูเข้ามาดูโอ้นี่ที่นั่งเล่นนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นหลายชั้นอยู่ฝั่งซ้ายคืออะไรอ่ะห้องสมุดอ่านหนังสือได้นะครับพักผ่อนฟังเพลงตรงนี้ได้มีไฟนะครับมีหญ้าตรงนี้ประดับอยู่แล้วก็มาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับอ้อห้องดูทีวีดูหนังดู Netflix ได้ดูการ์ตูนได้ตรงนี้โอเคเปิดประตูปุ๊บมาตรงไหนต่อขึ้นไปข้างบนอีกจึ๊บๆๆขึ้นข้างบนตรงนี้มีห้องเก็บของห้องนั่งเล่นอีกนะครับตรงนี้ว้าวแล้วตรงนี้ก็มีที่นั่งเหมือนกันโอเคไปต่อมีหีบนะครับตรงนี้อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อห้องนอนนี่ห้องนอนนะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้นะครับเป็นแบบเรียบๆฝั่งนี้ไปห้องต่อไปกันเลยห้องต่อมาลงมาข้างล่างชั้นนี้นี่แหละอลังการโอ้ดูสิรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะเชื่อมต่อไปหลายๆชั้นนะเนี่ยชั้นบนชั้นล่างเป็นห้องโถงนะครับบ่อปลานะครับแล้วตรงนี้เป็นที่นั่งที่เก็บของห้องครัวมีรูปภาพประดับโอ้มีไฟประดับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้โอ้บ่อแช่น้ำแช่ตรงนี้ได้นี่เป็นไงเป็นแบบว่าเปิดฟลอร์ตรงนี้นะครับอันนี้อะไรอ่ะห้องอะไรอ๋อห้องส้วมดูปุ๊บนี่ห้องส้วมจึงถึงเอาปิดทำไมเนี่ยแกนี่ก็หมดแล้วนะนี่ครับของแกรนนี่นะครับเดี๋ยวไปดูของฝั่งครูบอดี้กันบ้างดีกว่าปะมาดูฝั่งของคุณครูกันบ้างนี่ครับฝั่งมิววอล์กเกอร์นะครับที่จมดินอยู่ปะคุณครูพาทัวร์เลยคุณยายก็ไปดูนะครับขึ้นไปตรงนี้ตึ้ง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 อ่ะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นอ้อนี่ขึ้นบนหลังคาได้เลยนี่อะไรอ่ะทางเข้าหรออ่ะเข้าไปจึ้งว้าวมาถึงก็เจอห้องสมุดก่อนเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าคุณครูเนี่ยสอนคณิตศาสตร์จะมีห้องสมุดไว้นะครับนี่มีรูปภาพนะครับโอเคไปไปต่อนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นชั้นลอยกระโดดขึ้นได้นี่ถึงเอาไว้เล่นบอร์ดเกมนะครับฝั่งนี้เห็นปะเนี่ยเล่นได้2ฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปภาพมองจากข้างล่างได้เห็นมั้ยหรือว่าจะขึ้นบันไดจากตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆเนี่ยเห็นปะลงดึงๆๆๆๆลงมาลงมาลงมาเราก็จะเจอเครื่องประดับต่างๆนะครับหุ่นอัศวินมีหีบมีต้นไม้ดอกไม้นี่แล้วก็มีรูปภาพนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำคุณยายแกรนนี่แช่อยู่ออนเซ็นนะครับนี่ขนาดกว้างอยู่นะเห็นว่าโอ้โหตกใจกลัวนี่ครับแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนึงนี่เป็นตู้กระจกนะครับไม่ใช่ให้แกรนนี่เข้าไปยืนคุณบอดี้อะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยปลาตัวต่ออันนี้เป็นบ่อปลานะเพื่อนๆดูสิเนี่ยทางขวาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะเห็นปะจะเป็นแนวตรงมาเลยนะครับก็ระหว่างนอนแล้วก็ชมปลาไปด้วยไปต่ออีกห้องนึงโอ้ห้องนี้มีลาวาด้วยพวกเราฝั่งนี้เป็นลาวานะครับแต่ว่าปลอดภัยได้คุณครูบอดี้เนี่ยกั้นเอาไว้อันนี้อะไรอ่ะขอดูหน่อยอ๋อตรงนี้เป็นส้วมเนี่ยห้องน้ำตรงนี้ได้เด็แกนี่ทำไรเนี่ยโอเคมาอีกห้องนึงดีกว่าคุณครูพาทัวร์เลยอ๋อจะเป็นแนวตรงอย่างเดียวเลยอ่ะคุณครูเนี่ยในห้องอะไรเอ่ยอ๋อห้องทีวีนี่มันทีวีแนวตรงเหรอดูสิพวกเราเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นทีวีแนวตรงขึ้นมาอ๋อเราก็นั่งดูได้นี่ไม่บังกันนี่แกนี่ก็นั่งได้นี่เห็นปะฝั่งขวาก็จะเป็นตู้ปลานะครับมาดูอีกห้องนึงถึงถึงห้องนี้อะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันห้องเรียนเห็นปะมีสมุดตรงนี้อ๋อกับรูปภาพนะครับโอเคนี่ไงข้างบนก็มีหนังสือนะครับหยิบได้ก็หมดแล้วนะตรงเนี้ยโอเคเพื่อนๆชอบของคนไหนเนี่ยสามารถโหวตได้นะระหว่างคุณยายกับครูบอดี้เนี่ยคือฝั่งซ้ายก็สวยนะฝั่งขวาก็สวยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะเพราะว่าทั้งครูบอดี้กับแกรนนี่เนี่ยสร้างเก่งกันมากๆเลยโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับต่อตอร์ปิโดแล้วก็แกรนนี่กับครูบอดี้ด้วยนะพวกเราจะได้มีกำลังใจการทำงานเยอะๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายวิฮิว